บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขและความจำเริญโดยประสบแด่ท่านคณะกรรมการและท่านผู้ฟังที่อยู่ในที่นี้ทุกท่านนะครับผมเจมมุฮัมมัดบินยาซีนบินโตกิมูเควันเดวาวันนี้ผมจะมานำเสนอบทความที่ถอดจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามนะครับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามไม่ใช่ได้แค่ความรู้แค่ว่าประวัตินบีทั้งหลายทุกท่านนะครับโดยเฉพาะที่มีกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน25ท่านแต่จริงๆแล้วบรรดานบีและรอซูลนั้นได้ถูกกล่าวไว้ว่ามีถึง 124,000 ท่านนะครับแต่ผมจะนำท่านทั้งหลายได้มาย้อนรอยนะย้อนรอยของท่านนะมีทุกท่านนะครับแต่อาจจะต้องเร่งความเร็วบ้างเพื่อให้ทันกับเวลานะครับการที่เราจะรู้จักบรรดานบีต่างๆโดยการย้อนรอยประวัติศาสตร์นั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้นำไปรู้จักเจ้าของผู้เป็นเจ้าของความอดทนผู้เป็นเจ้าของความศรัทธาที่บรรดานบีทั้งหลายได้ถูกนำมาใส่ไว้ในหัวใจของท่านทุกคนนะครับเราจะพาท่านย้อนอดีตตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีท่านสุดท้ายที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือรอห์มะตัลลิลอาละมีนเป็นความเมตตาจากองค์พระผู้อภิบาลให้เป็นนบีท่านสุดท้ายที่ท่านได้มาสั่งสอนและมาขยายความในคัมภีร์อัลกุรอานที่ท่านได้รับมาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ความลำบากที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับนั่นก็คือตั้งแต่เด็กๆท่านนั้นเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เล็กๆท่านเกิดมาก็ไม่ได้เห็นหน้าบิดาของท่านแล้วท่านมาเสียมารดาก็ยังท่านยังอยู่ในเยาว์วัยเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีให้ท่านได้เป็นนบีและเป็นรอซูลเนื่องจากได้รับคัมภีร์อัลกุรอานนะครับความลำบากท่านต้องอดทนเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่ได้รับมาด้วยความยากลำบากท่านได้รับการทรมานทั้งจิตใจและร่างกายท่านบริหารและขณะเดียวกันท่านก็ต้องออกศึกรบต่างๆเกี่ยวกับการจะเผยแผ่ศาสนาอิสลามเมื่อถูกรุกรานเมื่อปกป้องอิสลามที่ยังไม่เข้มแข็งท่านเลยต้องออกรบและนำทัพด้วยตัวเองนี่คือความลำบากที่อัลลอฮ์ทดสอบท่านซึ่งท่านต้องมีความอดทนมากต้องใช้ความศรัทธาอย่างที่สุดหัวใจท่านต้องมีความศรัทธาอยู่เต็มร้อยด้วยก้อนเนื้อหัวใจเล็กๆของท่านนั้นท่านต้องรับความศรัทธาแรงรองรับแรงกระแทกรองรับการที่รังเกียจของประชาชาติในขณะนั้นได้ซึ่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการจะนำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าบรรดานบีนั้นต้องมีความอดทนและมีความศรัทธาเป็นที่สุดถึงจะผ่านพ้นในวิกฤตของท่านได้ผมจะเร่งสปีดนำท่านไปที่นบีอิบรอฮีมนะครับนบีอิบรอฮีมยืนย้อนขึ้นไปนะครับนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมได้รับฉายาว่าเป็นบิดาของบรรดานบีทั้งหลายนะครับนบีอิบรอฮีมมีภรรยา3ท่านท่านที่1พระนางซอเราะห์นะครับพระนางซอเราะห์แล้วก็เป็นต้นตระกูลของอิสฮากยาคูบซึ่งจากสุดท้ายสุดของสายนี้ก็คือนบีอิสมาอีนบีอีซาขอโทษนบีอีซาเป็นนบีท้ายสุดของสายพระนางซอเราะห์นะครับที่สองก็คือสายพระนางฮายัดซึ่งสืบลงมาถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสายที่3ก็คือพระนาง
เคทุล่านะครับจะลงมาถึงมัดยันนะครับแล้วก็ย้อนสปีดขึ้นไปถึงนบีอาดัมเลยนะครับเป็นนบีที่ถูกสร้างจากดินนะครับโดยไม่มีต้นแบบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมจากดินซึ่งให้มลาอิกะห์นำดินออกมาหมักจนมีกลิ่นแล้วก็ตั้งรูปขึ้นมาเป็นนบีอาดัมแล้วใส่วิญญาณเข้าไปนะครับนี่ที่ผมจะนำเสนอท่านตรงนี้ก็คือว่าให้ท่านได้รู้จักเจ้าของความศรัทธาและเจ้าของความอดทนก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างนบีอาดัมจากดินโดยไม่ได้มีต้นแบบมาก่อนเลยเป็นการสร้างที่มหัศจรรย์มากสืบสายโลหิตสืบสายมนุษย์มาจนถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากนบีอาดัมนั้นเป็นต้นของความเป็นมนุษย์นะครับผมเฉพาะผมเองผมไม่เชื่อในหลักวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ว่าวิวัฒนาการมาจากสัตว์เดรัจฉานผมเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมนุษย์เท่านั้นนะครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ด้วยความอ่อนแอนะครับผมจะให้ข้อคิดของท่านว่าอย่างนี้นะครับมนุษย์เอ๋ยยัยเลยไม่ค้นหาอันที่มาตัวเจ้าหน้าเศร้าเหนือจากน้ำที่ต่ำตรงผสมเจือยัยคุ้มเรือวงผู้สร้างร่างเจ้ามาเกิดจากดินอยู่บนดินกลับสู่ดินยัยไม่เห็นหน้าเจ้าเข้ามาหาก่อนที่ร่างจะพรากจากวิญญาจงศรัทธายึดมั่นอันอิสลามขอให้ท่านทั้งหลายนะครับเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับอุปกรณ์ผมทราบว่าผมเดี๋ยวผมพาไปอุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมมานะครับนี่ครับขอให้ท่านทั้งหลายถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นนี้นำขึ้นมาเลยครับแล้วกล่าวพร้อมกันครับว่าอัชฮาดูอัลลาฮิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮาดูอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์